นั้นอย่าไปปฏิเสธตัวเองอย่าดูหมิ่นตัวเองว่าไม่มีโอกาสหรือทำไม่ได้พระเจ้าเมตตามากใช่ไหมตู้ศีลท่านก็ไม่ได้เหยียบย่ำมักโกรธฟุ้งซ่านท่านก็ไม่ได้เหยียบย่ำหาทางออกให้ติดตรงนี้ใช่ไหมหาทางออกให้แล้วเวลาเราอบรมจิตอบรมปัญญาเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้ศีลดีเองยอมนั่งสมาธิมากขึ้นพิจารณาด้านปัญญามากขึ้นใคร่ควรการคิดนึกของโยมเป็นไปในทางการเกิดการดับเป็นปัญญาก็เป็นกุศลคิดนึกทางกุศลเป็นการคิดนึกที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาจิตโยมที่มาตั้งอยู่กับกายเพราะการอบรมจิตก็ทำให้อกุศลนั้นถูกละไปโดยอัตโนมัติเมื่ออกุศลในความคิดเริ่มไม่มีกายวาจามันก็เริ่มบริสุทธิ์ขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหม